พวกเต้าที่ไม่น่ารักอ่ะฟังเอาไว้นะชาติของเธอมันยังคงฝังใจเธอจะดึงฉันเข้ามาทำไมเธอทิ้งเขาไปจากใจไม่ได้ถ้าเธอยังคงรักเขาแล้ววันนี้เรื่องของเราคืออะไรชาติของเธอยังคงไม่หายไปเจ็บคอแล้วเจ็บคอแล้วสิ่งกันใหม่ล่าสุดมาแล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีก่อนเริ่มร้องสำลักน้ำหนึ่งอึกขอเล่าที่ไปที่มาเรื่องเพลงหน่อยทำไมมาเศร้าซะล่ะก็หลายๆคนอยากฟังเพลงแนวเศร้าของเราด้วยเนาะเพลงช้าอะไรเขาก็รีเควสกันมาเพราะว่า2เพลงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างสดใสแล้วก็เป็นเพลงบีทที่แบบมันว้าวอย่างไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแนวบ้างมาเป็นเพลงหมดเศร้าเพลงช้าค่ะชื่อเพลงว่าฝังใจซึ่งเรื่องราวของเพลงนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราคุยกับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะว่าความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเขาจะบอกแฟนเราแบบทำไมผู้ชายถึงไม่ค่อยลบรูปแฟนเก่าวะ อะไรเงี้ยจะเป็นคำถามนี้ขึ้นมาคนก็แบบจริงคนทั้งก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งขี้เกียจลบแบบมันไกลแล้วแล้วก็รูปมันเยอะมากหรือว่ารูปมันไกลเกินไปที่จะแบบลบได้แล้วมันก็ไม่ได้คิดถึงไม่ได้ไปย้อนดูแล้วยังมีอยู่หรอว่าอะไรเงี้ยแต่ผู้หญิงอะมันก็เป็นเพศที่ละเอียดอ่อนเนาะมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยถ้าเขาแบบเห็นปั๊บมันก็จะรู้สึกแบบคือต่อให้เป็นคนที่ไม่จุกจิกอะไรเลยอ่ะก็รู้สึกกระโบอ่ะมีเพื่อนหลายประเภทมากหลายนิสัยมากๆอย่างเงี้ยคือต่อให้เป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรเลยแบบคนชิลมากอ่ะเขาก็ยังบอกว่ามันก็มีรู้สึกแล้ววะมันก็แบบเก็บไว้ทำไมวะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเขาเหมือนชอบเอาคนเก่ามาเปรียบเทียบเวลาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขาจะบอกคนนั้นไม่เห็นเนี่ยคนนี้ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยผีอะไรเงี้ยก็รู้สึกมันน่าจะเป็นท็อปิกที่น่าจะโดนใจคุณผู้ฟังหลายๆคนด้วยถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องโบเองในเรื่องจริงท่านให้ตอบในแบบของโบเนาะก็คือเราก็คือโบมิลดาฉันคือโบนะเธอยังจะแบบไม่ให้เกียรติเราอีกหรอฉันก็รูปพญานาคหมื่นนะไปดิไม่หรอกง่ายๆเราคือแฟนใหม่อ่ะก็ควรจะให้เกียรติคนใหม่เนาะตัวเราเองอ่ะเวลาเราจะเริ่มต้นใหม่กับใครเราก็ยังรู้สึกว่าเราควรจะเคลียร์ใจเราให้แบบเรียบร้อย 100% หรือว่าเราควรจะคิดไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าแฟนใหม่เรามาเห็นรูปที่เราแบบความทรงจำที่เรามีความสุขกับคนเก่าหรือคนนั้นๆอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกยังไงวะอะไรเงี้ยเขาคงจะรู้สึกแบบเราไหมที่แบบทำไมยังเก็บไว้อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าต้องจัดการถ้าเกิดขึ้นจริงต้องเลือกแหละก็ถ้าคิดถึงนะก็กลับไปดิ มันจะได้หายคิดถึงตัวเองเคยตกอยู่ในสถานมีอยู่แล้วเมื่อก่อนนะถ้าตอนเด็กๆมันไร้สาระมากเลยอะไปหยิบของเขามาลบนั่งไล่ลบๆๆแล้วก็แบบเขาก็มาว่าเราว่าแบบลบทำไมแบบมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเก็บไว้เนี่ยพอโตขึ้นมาเราก็มานั่งคิดเขาอยากเก็บก็ปล่อยให้เขาเก็บไปเนี่ยถ้าเขาไม่ได้คิดถึงอะไรแล้วก็เชื่อที่คำพูดเชื่อที่การกระทำดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วอยากให้กำลังใจถึงคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมเราก็ได้แต่บอกว่าลองคุยกับแฟนของเราดูหรือยังถ้าคุยแล้วแล้วยังไม่ลบแล้วเหตุผลเขาแบบไม่เพียงพอที่จะเก็บไว้อะก็ต้องคุยกันให้เคลียร์แล้วว่าเลือกใครถ้าเลือกฉันก็ลบให้หน่อยหรือไม่ก็เอาไปเก็บไว้ในส่วนอื่นก็ได้ที่ไม่ได้จะทำให้เราเห็นหรือว่าคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูแล้วกดเข้าไปในรูปภาพอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจะมีรูปเขาขึ้นมาในโหมดวิดีโอหรือว่าโหมดรูปภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องมันจะมีแบบว่าวันนี้ของปีที่แล้วคุณอยู่ที่ไหนไหนไหนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นโวแค่รู้สึกมันก็ควรจะเคลียร์ให้มันจบๆไปอย่าให้ได้เห็นจริงถ้าเห็นแล้วก็เห็นมันก็เราก็จะรู้สึกแหละว่าอ๋อนี่คือยังเข้าไปดูอยู่หรอมันเป็นความทรงจำที่ดีก็ไปเริ่มต้นกับเขาใหม่ดีเราจะมาเริ่มต้นทำไมอะไรความทรงจำอะค่ะมันก็เขียนบอกไปแล้วเนาะความทรงจำมันควรจะจำไว้ในสมองไม่ได้เอาไว้ดูเนาะจำค่ะไม่ใช่ความทรงดูถ้าความทรงดูคือต้องอยู่ให้เห็นกับตาแต่ละความทรงจำอยู่ในสมองค่ะร่วมงานกับมีนิชคุณ
สูงมากน้องก็จะมีเกรงใจอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฉากที่ต้องมาแบบใกล้ชิดกันน้องก็จะแบบเกรงๆเราก็จะแบบไม่ต้องเกรงเดี๋ยวมันก็จบแล้วลูกเกรงจริงๆตอนแรกคือเกรงแต่ว่าจริงๆโบกับมินน่ะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่แบบโหนานมากหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยร่วมงานจริงๆมีแต่บอกว่าอยากร่วมงานด้วยกันนะอะไรเพราะว่าเอาง่ายๆความบาลานซ์ส่วนสูงอ่ะหาแบบนี้ได้ยากนะตอนนี้เลยก็รู้สึกถ้าได้เล่นกับน้องน่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเข้าคู่กันเป็นไงพี่โบทไม่เคยเล่นกับพระเอกคนไหนแล้วหัวซบหัวไหล่เขาอะแล้วหน้าหายอะมีแต่แบบหน้าเลยคางหน้าไอ้คางเลยหัวไหล่เขาเนาะซึบไปเลยแล้วก็กอดเหมือนกอดเพื่อนอะไรเงี้ยนี่คือแบบกอดแล้วหุ้ยฉันเป็นสาวตัวเล็กแต่ก็บอกน้องๆว่าเออพี่ผมก็เข้าใจอะไรเงี้ยว่าดีว่ะอะไรเงี้ยก็ช่วยกันบีฟช่วยกันบิวกันไปถ้าซีนไหนไม่เห็นหน้าเราก็อยู่เป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็อยู่ช่วยน้องด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบถือว่ามาด้วยกันอย่าทิ้งกันอะไรเงี้ยค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะขอบคุณแฟนคลับของน้องด้วยที่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยเกรงใจอยู่ประมาณนึงแต่รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่น้องมินเนี่ย MV เนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครจริงๆอ่ะน้องเหมาะกับ MV นี้มากๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้บอกว่าน้องอ่ะเจ้าชู้หรืออะไรนะแค่รู้สึกว่ามูดโดยรวมหน้าตาอะไรเงี้ยมันละมูลมันถูกต้องกับ MV นี้ก็เลยเลือกน้องมาคนแอบถามว่าไอฉากจบเขาขอโทษแล้วก่อนอ่ะมันไปจบที่โรงแรมแม่ก็จบที่กอดแล้วก็ร้องไห้เราก็แบบกำเสื้อมันแน่นแล้วรอทุบพอคัดปั๊บทุบจริงเขามาขอโทษอะไรเงี้ยโมว่าโบไม่ไปต่อแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาพูดคำนี้ขึ้นมานะเพราะว่าเราขอโทษนะขอเวลาหน่อยได้ไหมในใจเราก็แบบคือถ้าเป็นโบคงแบบจะขอเวลาอะไรอ่ะจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนมันต้องมีเวลาแก็บว่างพอสมควรแล้วที่จะให้คุณได้เตรียมตัวที่จะพบกับคนใหม่ๆอ่ะแล้วยังจะมาขอเวลาอะไรอีกถ้าขอเวลาค่ะเนี่ยก็กลับไปเลยก็ไปดิฝากเพลงฝังใจด้วยนะคะร้องโดยโบมนดาค่ะก็เพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่บอกไปค่ะความทรงจำควรจะอยู่แค่ในความทรงจำนะคะไม่ใช่อยู่ในสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือรูปภาพเนาะก็น่าจะเป็นเพลงที่โดนใจใครหลายๆคนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงนะคะก็ไปฟังกันด้วยเพราะว่าเป็นเพลงที่เนื้อหาเนี่ยถ้าได้ฟังจริงๆบอกว่ามันโดนใจมากๆเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงเนี่ยตอนแรกเขาว่าแฟนเก่าอ่ะเราจะเขียนว่าไม่เคยลืมคนเก่าเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เป็นโบอ่ะมันค่อนข้างตรงมากๆก็เลยเขียนว่าเขาว่าแฟนเก่าไปเลยก็ดีกว่าแล้วก็ดูวัยรุ่นกว่าด้วยทันสมัยกว่าด้วยก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้ค่ะขอบคุณพี่ข้าวพี่แทนนะคะแล้วก็พี่ออยนะคะที่ช่วยรังสรรค์เพลงนี้ขึ้นมานะคะเพราะมากขอบคุณค่ะเพลงของคุณโบเมลดาได้ทางไหนบ้างคะช่องทางถ้าใน YouTube ก็ CS3 Thailand Music เลยค่ะก็เซิร์ชไปได้เลยค่ะกด YouTube นะคะทุกคนแล้วก็พิมพ์นะคะคําว่าฝังใจโบเมลดาก็จะขึ้นมาทุกคนได้ฟังแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะทาง 3+ นะคะก็คือเข้าไปดูกันได้เลยค่ะมีไม่ได้มีแค่โบนะคะมีทุกๆคนที่เป็นนักแสดงช่อง3เลยค่ะไปดูกันเลยจ้า